บ้านๆของคนขแมแล้วมันจะกำบ้านให้มันก็จะได้มาด้วยกระเจี๊ยจวนเจี๊ยขแมเผาขเมรนะคะอะไรเนี่ยข้างล่างอ่านว่าอะไรอ่ะสรกบ่สรกกุดนาแก้วบ่สรกหรือเปล่าสรกกุดนาแก้วเปล่าแล้วเขียนไม่ถูกป่ะเนาะนี่ค่ะจำลองค่ะจำลองจำลองอยู่ลมเย็นข้างในสวนสาธารณะนี่ก็ใหญ่โตจริงๆค่ะอันนี้ทำอะไรคะคุณยายคุณยายทำอะไรอยู่คะคุณยายทำอะไรอยู่คะทำกล้วยอะไรคะอันนี้เป็นการจำลองใช่ไหมจำลองการทำพิธีอะไรคะเวลามีอะไรคะเนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นคะคะเวลาไอ้คล้ายๆมามวดใช่ไหมมามวดเหมือนสุรินใช่ไหมมีการทำแม่มดเวลาพิธีโบราณเวลาเจ็บป่วยก็จะเล่นมามวดเนาะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันบอกนี่คือวิธีการกำลังทำอยู่อะไรนะคะเล่นมอนะโอเคเล่นมอเหมือนกันเดี๋ยวเรามาชมอีกที่หนึ่งก็คือการทอผ้าไหมค่ะนี่กำลังอันนี้กันอยู่เลยกำลังทำเลยโอ้นี่ได้ดักแด้เลยอู้ได้ดักแด้เยอะเลยก็สวยกินไหมคะกินค่ะคำละ20คำลงหัวอะไรจ๊ะใครนะใครเจ๊ใครเจียงกีนะใหญ่เลยยอมกันยายลิงเดี๋ยวมาดูสาวไหมนี่ใส่กางเกงข้างในด้วยนะโอ้เห็นหมดเลยไอ้ยี่นี่ลืมตัวโอ้เสียภาพพอดหมดเลยจ้ะลืมตัวหนูสงสัยว่าทำไมเป็นสีเหลืองสีขาวคะตรงนี้ค่ะมันก็ไม่เสมอกันหรอกค่ะไม่บางทีหนูก็เห็นกำลังสาวสีเหลืองบางทีก็สาวสีขาวช่วยตอบเลยค่ะมันเหมือนกันเลยรวมกันก็นั่นแหละค่ะแล้วแต่พันนะสวยแล้วแต่พันของไหมพันก็เหม็นพันนั่นแหละพันสวยพันเยอะจะมีพันไหมขาวแล้วก็พันไหมขาวกับพันไหมเหลืองเนาะตอบแบบนี้ถูกต้องนะคะพันฝรั่งพันนั่นไงอีกโกลอ่ะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะยุ่งอย่างไหมยุ่งก็จะไปจับได้นะกระบุงสาวไม้ไข่เอาแม่โจ้สาวเปลี่ยนกะมันเจ็ดได้ไหมมันเปลี่ยนกะดันแม่โจ้ด้วยเปลี่ยนกะกว่าจะได้เป็นไหมเด้อค่ะเด้อหนูลองทำแล้วค่ะมันไม่ได้ค่ะหนูลองแล้วมันไม่ต่อเนื่องมันขาดด้วยหนูทำไหมหนูลองแล้วค่ะไม่รอดค่ะหนูเคยทำแล้วหนูดูขอทายอย่างเดียวมันไม่ต่อเนื่องสงสารเขาสงสารไหมถูกต้องหนูเคยทำแล้วเสียภาพเขาหมดเลยมันเคยลองแล้วมันได้แค่สักพักมันไม่ได้อย่างเงี้ยเราทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายนะคะอย่าว่านะมันไม่ได้ง่ายได้นะคะเราไปดูค่ะเราก็จะโดมานะคะไปข้างในค่ะนี่เลยค่ะเขากำลังทออยู่จ้าอันนี้กำลังทำอะไรคะนี่กำลังหุงข้าวให้สมาชิกค่ะหุงข้าวสมาชิกเนาะที่นี่ร่มเย็นมาเรามาดูการทออันนี้ทอเป็นผ้ายกดอกลายลูกแก้วใช่ไหมคะกี่ตะกอนับหน่อยเร็ว4ตะกอค่ะนี่มองเห็น4ตะกอนะจ๊ะเป็นสีธรรมชาติทำจากสีอะไรคะเปลือกไม้อะไรเปลือกลำดวนเนาะนี่เป็นใบค่ะเป็นใบลำดวนบอกเป็นใบอะไรใบลำดวนนี่ใบลำดวนนะเป็นสีธรรมชาติเป็นลายลูกแก้วนะคะทอสีตะกอนี่ค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่น่าเที่ยวน่าอยู่ทั้งวันเลยนะเนี่ยมาชมกันเลยจ้ะเนี่ยค่ะเป็นไหมบ้านเนาะทั้งพุ่งทั้งยืนเลยไหมนี่ค่ะดูขาดูขาก่อนอันนี้ดูขานะ
สีตะกอก็ต้องขาสีตะกอไอ้ขาต้องสีไม้ไผ่สีอันนะเหยียบคู่นะเหยียบคู่นะเวลาวิธีการเหยียบคู่เหยียบคู่แล้วดูข้างบนกำลังสงสัยว่าสีตะกอนนี่มันจะเป็นลายของยกดอกลายลูกแก้วอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเราทำตะกอไว้แล้วใช่ไหมเหยียบแล้วก็ไปนี่มันจะเป็นของมันขึ้นงานขึ้นเงาของมันเองใช่ไหมใช่เหยียบไม่ถูกก็ลายยังไม่ขึ้นแสดงว่าการเหยียบมีส่วนถูกไหมเหยียบให้ตรงจังหวะมันต้องดูจังหวะต้องมีสมาธิด้วยนะตามเกิร์ลมันจะไม่ถูกเนาะแรกๆก็ผิดบ้างเนาะตามสไตล์คนแรกทำใหม่เนาะประสบการณ์มากว่าปีกี่ปีแล้วคะเนี่ย20ปีตั้งแต่เด็กๆเลยให้ดูนะคะสีตะกอค่ะไม่ง่ายค่ะอันนี้คือจะทำ1คูณ2เมตรใช่ไหมคะเนี่ยความยาวเท่านี้ใช่ไหมคะอันนี้คือกำหนดเนี่ยที่เราเห็นยาวๆนี่คือการกำหนดของความยาวของการจะทอ1ครั้งเนาะหรือว่าจะได้4เมตร5เมตรก็แล้วแต่ความยาวจะเอาความยาว1คูณ2เมตรมาตรฐานค่ะขอบคุณนะคะนี่เป็นนี่ค่ะสำหรับผ้าไหมที่สำเร็จแล้วค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นไหมที่กำลังจะเอาไปทอนะคะต้องเอาไปใส่ข้างในนะคะมันมีขั้นตอนเยอะค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะวิธีการจำลองบ้านของชาวขแม่ขอโทษนะคะการจำลองบ้านของชาวขแม่จำลองเฉยๆนะคะจำลองให้ดูค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะมากันได้ค่ะไม่ร้อนเพราะอยู่ในร่มเงาค่ะเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อน